ที่จะเป็นอุบายเป็นเครื่องสงบได้หลายทางแต่ว่าในอุบายในวันนี้จะพูดแต่เพียงที่เราพอทำได้เช่นเรากำหนดอาการ32หรืออานาปานุสติกำหนดจิตเราไปไว้พิจารณาในกายตัวเองโดยการเรียกว่าอานาปานุสติระลึกลมให้ใจเข้าออกก็สามารถที่จะทำให้จิตของเราได้สงบได้เป็นสมาธิได้โดยอุบายหรือว่าโดยหลักของสมถภาวนาสมถภาวนายังจิตตัวเองให้สงบได้ในเมื่อเราภาวนานานๆหรือภาวนาติดต่อกันไม่ให้จิตไปคิดอย่างอื่นจนเป็นสมาธิเกิดขึ้นจนเกิดจิตรวมจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นเอกคตาตาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตก็เป็นสมาธินี่เป็นวิธีการแบบหลักของอานาปานสติระลึกลมหายใจเข้าออกแล้วพิจารณากายอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นด้วยอุบายอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ไม่สงบนักปฏิบัติก็เกิดความท้อถอยเกิดความท้อถอยว่าทำอย่างไรก็ไม่สงบก็นึกว่าถูกต้นทางแล้วทำอย่างนี้สุดพยายามภาวนาก็ยังไม่สงบภาวนาอย่างไหนก็ไม่สงบขนาดนับพุทลมพุทลมพุทลมเข้าโทลมออกนับหนึ่งนับสองนับสามนับสิบนับไปนับมาก็ยังไม่สงบก็รู้เลยว่าจิตของเรานี้ไม่ถูกต้องอุบายอันนี้ไม่สงบก็ใช้วิธีบางคนใช้โดยไม่รู้ตัวก็มีใช้ดูจิตตัวเองจิตมันชอบคิดมันจึงไม่สงบจิตมันคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดเรื่องราวต่างๆอดีตมั่งอนาคตมั่งเรื่องโกรธเรื่องรักเรื่องชังเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรมันก็คิดเข้ามันคิดโน่นหน่อยคิดนี่หน่อยทั้งๆที่ตัวเองก็นั่งหลับตาภาวนาแต่ใจก็คิดไปสารพัดคิดก็เลยปล่อยมันมันจะคิดอะไรก็คิดไปเราก็ตามดูตามรู้ตามเห็นว่ามันคิดอะไรก็คิดรู้มันว่ามันคิดอะไรคิดไปเราตามดูตามรู้ตามเห็นใจคิดภาวนาไม่หยุดทำไงมันก็คิดใหญ่คิดใหญ่แล้วก็ตามดูตามรู้ตามเห็นเรื่อยๆไปแล้วเข้าดับปุ๊บเลยดับปุ๊บเงียบไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าโอ้พอรู้สึกขึ้นมาอ้าวทั้งที่มันคิดเราไม่สามารถจะหยุดมันได้แล้วมันหยุดของมันเองโดยอัตโนมัติได้ที่เราตามดูตามรู้ตามเห็นนี่แหละใช้สติใช้ปัญญาการที่ดูเห็นจิตตัวเองนะเรียกว่ารู้จิตเห็นจิตนะใช้ปัญญาดูใช้สติดูใช้ปัญญาพิจารณานี่อุบายอีกแบบนึงเมื่อเรามารวมสรุปกันแล้วว่าทั้งภาวนาสมถะภาวนายังจิตให้สงบด้วยพุทโธก็ดีหรือกำหนดลมให้ใจก็ดีหรือวิธีอื่นก็ดีมันยังไม่สงบรู้บางคนก็อาจจะสงบกับด้วยการกำหนดจิตตามดูตามรู้ตามเห็นจิตตัวเองอยู่ที่ท้องเที่ยวคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดวันดูไปดูมากลายเป็นจิตหยุดจิตนิ่งจิตตกเข้าสู่ภวังค์สงบนิ่งเมื่อเราได้สองหลักนี้แล้วบางครั้งก็ภาวนาสงบพุทลมเข้าโทลมออกสงบบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้งรู้จิตตัวเองบางทีก็ไม่ยอมสงบต้องพยายามภาวนาด้วยจึงจะสงบด้วยการผสมผสานด้วยการภาวนาปฏิบัติใช้อุบาย2อย่างดูกายด้วยดูใจด้วยภาวนาอานาปานุสติด้วยแล้วก็ดูจิตรู้จิตเห็นจิตตัวเองไปด้วยปล่อยมันจะคิดนึกอะไรถ้าตามรู้ตามรู้ตามเห็นคือเราไม่ไปยินดีกับมันคนที่สุดก็สงบเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มีทางแหละที่เราจะจับจะคลำอุบายที่จะทำให้จิตสงบได้แน่นอนเอาอย่างนี้ไม่ได้ก็เอาอย่างนี้อย่างนี้ไม่สงบก็เอาอย่างนี้อานาปานุสติพุทลมเข้าโทลมออกทำเท่าไรไม่ยอมสงบใช้ตามดูตามรู้ตามเห็นจิตบ้างมันตามงูตามควายเขาว่าไงโบราณเขาบอกว่าตามดูจิตมันตามดูตามมันคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายตามดู
ตามรู้ตามเห็นไม่คนตามหัวตามควายมันไปไหนไม่รอดมันก็ต้องกลับเข้าคอกเดิมพอเราคอยถลักดูมันอยู่เรื่อยนะครับมันก็กลับมาเข้าคอกนอนที่เดิมเหมือนนกเนี่ยบินไปบินไปผลสุดมันไปไหนมันก็ต้องจับกลับหลังมันนอนที่เดิมมันบินไปไม่รอดมันเหน็ดเหนื่อยคือจิตมันเหนื่อยเข้ามาได้นะครับดูไปเพลียกลับไอ้ทีแรกมันยังมีกำลังอยู่มันก็ปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่เอาเป็นเอาตายเอาใหญ่เอาโตมากมายใช่ไหมบางทีคิดล่ำคิดรวยคิดไปเถอะเขาบอกว่าพระนี่พระบวช3 เดือนนี่ท่านบอกว่าคิดจนทำนาบนหัวปลวกรวยเลยเพราะงั้นถ้าพระชาวนาเนี่ยคิดนานี่ทำแล้วทำอีกข้าวนี่งามจริงๆเอาเม็ดไปทำกล้าเนี่ยเอาเม็ดไปหยอดใบต้นเดียวเนี่ยออกกอโหใหญ่เท่ากระบุงเลยพระปลูกข้าวด้วยจิตเนี่ยงามจริงๆนาเพียงไม่กี่ไร่เนี่ยเกี่ยวไม่หมดเลยขนไม่ไหวเลยมันรวยจริงๆปลูกมะเขือปลูกพริกนี่ดกต้องเอาไม้ค้ำเลยพอตัดตอไปแล้วมันยังงอกออกดกไปกระเก่าอีกเขาบอกว่าจิตของพระภิกษุที่มาบวชแล้วถ้ามันปรุงแต่งมันเป็นอย่างนั้นอะไรอะไรมันดีไปหมดเลยอ่ะทำอะไรนี่รวยหมดไม่มีจนเลยเขาเรียกดิดลูกคิดในรางแก้วอ่ะนึกอะไรนี่เป็นเงินเป็นทองนึกอะไรสำเร็จหมดทุกอย่างเลยครับจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่รู้ใจตัวเองก็3 เดือนก็สึกไปก็ไม่ได้อะไรมาคิดสร้างความร่ำรวยไว้ในใจซะจนหมดเรียกว่าแล่นเรืออะไรเขาเรียกว่าแล่นเรือบนบกได้นะคิดเอาเรือมาแล่นบนบกได้นะความคิดของคนนะฉะนั้นจิตจริงๆได้เป็นไปได้แล้วก็ตามรู้ตามเห็นผลที่สุดไม่มีอะไรเลยมันจะมีกำลังพักหนึ่งมันนึกร่ำนึกรวยนึกเป็นนึกมีมันนึกกันมันมีกำลังพักตามดูมันเถอะผลที่สุดเดี๋ยวมันก็เพลียหยุดคิดเองพอหยุดคิดจับได้คราวนี้ไม่ต้องแล้วเราก็เป็นเจ้าของมันละรู้จักวิชาและวิชาจรณะสัมปันโนเกิดขึ้นละรู้ทั่วพร้อมเป็นวิชาคือรู้ใจตัวเองนะเรียกว่าวิชาการที่ไม่รู้ทันความคิดตัวเองหลงงมงายคิดไปแล้วไม่รู้จักความคิดตัวเองโลภไม่รู้ตัวโกรธไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวนั่นเป็นอวิชาคิดแบบอวิชาคิดไม่รู้ตัวแต่วิชานี่รู้ตัวรู้ว่าคิดดีรู้ว่าคิดชั่วคิดไม่ดีก็รู้ด้วยคิดดีก็รู้อีกด้วยสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้รู้อยู่ในจิตในใจตัวเองอยู่ตลอดวันนั่นเรียกว่าวิชารู้แบบวิชาเรียกว่ารู้วิชารู้จักที่จะทำใจตนเองให้ดับทุกข์ดับนิวรณ์ได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะทำให้ถึงทางดับทุกข์ทางสงบถึงที่สุดได้ทำใจให้รู้จักนิพพานได้เนี่ยคือทำใจให้ว่างเป็นนั่นเองถ้าคนไหนทำใจว่างแบบตามดูตามรู้ตามเห็นจนจิตนั้นดับเงียบไม่คิดนึกอะไรเนี่ยนั่นแหละเราตามดูรู้จนถึงพระนิพพานแต่ว่ามันว่างขณะเดียวพอว่างสักพักเดียวมันหายกลับมาคิดนึกต่ออีกก็อย่างดีเรารู้วิธีแล้วโอ้พอภาวนาไปแล้วจิตมันว่างจิตมันสงบคราวหลังเราก็ทำได้อย่างนั้นอีกทำได้เรื่อยในคราวนี้ของสงบทีว่างทีเราก็ตามดูตามรู้ทำเห็นภาวนาของเราเรื่อยมันก็สงบของเราเขาเรื่อยไปสงบยิ่งขึ้นไปมากยิ่งขึ้นไปเรียกว่าภาวนาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญาสมถะภาวนายังจิตให้สงบภาวนาให้ใจสงบได้ทั้งวิปัสสนาและสมถะมาผสมกันเอามาผสมเอามาบวกกันแล้วก็เลยกลายเป็นทำให้เรืองปัญญาทำให้รู้ทำให้เห็นทำให้เข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีมากขึ้นพิจารณาในเรื่องกายกับใจแล้วก็แยกออกไปเป็นขันธ์5กายเรามีรูปมีกายกับใจใจเรามีความคิดนึกก็เรียกว่ากายคือธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้
จิตก็เป็นธรรมธาตุคือธาตุรู้รู้คิดรู้นึกรู้สุขรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปได้เก็บทั้งดีทั้งชั่วได้ฉะนั้นจึงเราเมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วเราจึงพยายามประพฤติปฏิบัติจนเห็นจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติเราต้องพยายามกินเดินนั่งนอนเราก็ต้องควบคุมใจกายเราให้มันมีสติติดต่อกันหลงลืมอะไรแล้วก็พยายามพิจารณาจนเห็นจนรู้เรื่องของตัวเองวิญญาณจะตกลงไปนรกเลยต้องเอาพลุตะลายจุดส่งให้มันสูงสูงขึ้นส่งดวงวิญญาณดังเหลือเกินคนโอ้โหต้องให้ไปไกลๆเนาะอยู่ใกล้ๆไม่ได้คนเข้าวัดกรรมฐานต้องเรียนรู้อะไรที่ไม่ถูกแล้วก็ไม่ทำเอาตะแก่นแท้ของพุทธะเราจะได้สบายเราก็พูดก็คุยกันอยู่แล้วว่าเนี่ยตายแล้วไม่ต้องไปจุดพุจุดอะไรแล้วเสียเงินเปล่าๆคนตายไม่รู้เรื่องแล้วบุญก็ไปส่วนบุญบาปก็ไปส่วนบาปแยกขันธ์กันไปแล้วมันจะไปจุดพุจุดตะลายไงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วไอ้คนมันขี้เหมาตายแล้วมันจะไปจุดพุจุดตะลายไล่ให้ไปสวรรค์ยังไงมันก็ลงนรกลูกเดียวอันนี้ทำไม่ถูกก็เป็นทุกข์กันเปล่าเสียเงินเสียทองก็ควรจะหยุดตายแล้วก็เคาะลงให้แม่พ่อกินข้าวโอ้โหมาเสียดายกันตรงนี้เองกลัวจะหิวรับศีลฟังธรรมไปที่ไหนก็เจอที่นั่นเนี่ยเราละนึกกระดากแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ท่านคงยังว่าพวกเรานี่โง่จริงๆเลยท่านก็บอกเออสาวกเรานี่มันงมงายหลงจริงๆมาเคาะลงให้คนตายกินข้าวฟังธรรมอุตส่าห์วางศาสนาไว้แล้วยังทำอะไรไม่ถูกอย่าเที่ยวทำเชียวเคาะโลงนี่เรียกกินข้าวเรียกกินน้ำอะไรนี่ไม่ควรมันเป็นเรื่องความไม่ฉลาดในตัวเราที่ศึกษาไม่ถึงแก่นศาสนาการจะเคาะคนก็เคาะตอนเป็นๆ เองจะเรียกให้แม่กินข้าวพ่อกินข้าวรับศีลก็ชวนมาซะชวนมาถือศีลฟังธรรมเข้าวัดเนี่ยนั่นแหละพ่อแม่จะได้ถูกพระจูงหรือเราจูงสายศีลเข้าวัดจูงด้วยศีลนะศีลเนี่ยเป็นหลักใหญ่ถ้าไม่มีศีลแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยสมถะภาวนาเนี่ยถ้าคนไม่มีศีลภาวนาก็ไม่เป็นสมาธิฐิคนศีลไม่บริสุทธิ์คนไม่มีศีลนี่ภาวนาอย่างไรก็ไม่ไปนิพพานฉะนั้นจะต้องให้มีศีลเป็นหลักเมื่อศีลดีแล้วสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีศีลเนี่ยสำคัญมากศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยศีลหลักจะต้องทำให้ได้เพราะศีลดีแล้วอะไรก็ดีไปหมดจิตใจมันก็ปลอดโปร่งจิตใจมันก็มีปีติมันก็มั่นใจบางคนนึกถึงทำสมาธิเนี่ยสำรวจศีลตัวเองสำรวจว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยกายวาจาใจของเราเรียบร้อยวันนี้เราไม่ผิดศีลเลยสำรวจศีลเราให้ดีว่าเราไม่ทำผิดเลยทิ้งๆสำรวจไปสำรวจมาในจิตว่างเลยจิตว่างเฉยนิ่งสงบไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องภาวนาอะไรเพียงแต่สำรวจศีลตัวเองเท่านั้นเองจิตสงบเข้าสมาธิได้นี่ก็เป็นวิธีการภาวนาแบบให้จิตสงบได้เหมือนกันเป็นอุบายเหมือนกันเพียงระลึกถึงศีลอย่างเดียวก็สามารถเข้าสมาธิได้ระลึกถึงทานว่าเราได้ให้ทานมาก็สามารถทำให้จิตของเรามีปีติเป็นสมาธิได้ศีลก็ดีทานก็ดีภาวนาก็ดีจึงต้องระลึกถึงอยู่บ่อยๆการสำรวจจิตสำรวจใจของเราในสำคัญบางองค์นี่ระลึกถึงว่าศีลของเราพรหมจรรย์เราถือมาไม่เคยคิดทำลายศีลตัวเองเลยศีลของเราบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์มากพอระลึกแล้วเกิดปีติเกิดสมาธิบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีพระภิกษุฟังพระปฏิโมกข์ในวันครึ่งเดือนของพุทธเจ้าสอนเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์กันเยอะเลย
พอรู้ว่าศีลตัวเองบริสุทธิ์เท่านั้นแหละฟังการสวดปฏิโมกสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์กันได้ฉะนั้นศีลของเราเนี่ยจงสำรวจอยู่บ่อยๆทั้งวันทั้งคืนการรู้ว่าตนเองบริสุทธิ์เนี่ยจะมีความสุขมากจะสงบมากคนที่ไม่มีศีลบริสุทธิ์นะเล่าร้อนไปอยู่ที่ใดก็ไม่มีความสุขมีใจเล่าร้อนหวาดผวากลัวเขาจะรู้ว่าเราไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยใจมันก็แรงสงสัยมองคนอื่นไปในแง่ไม่ดีกลัวเขามองตัวเองในแง่ไม่ดีนั่นเองแต่ว่าคนมีศีลเนี่ยคนเข้าที่ไหนก็เข้าได้ไม่ระแวงสงสัยเป็นผู้มั่นคงต่อศาสนาอย่างมากแต่ก็อยู่ที่ไหนเป็นปกติกินเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขนั่งเป็นสุขตายไปก็เป็นสุขคนไม่มีศีลนี่คนมีศีลขาดด่างพร้อยคนไม่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยกินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์คิดนึกก็เป็นทุกข์หลับนอนก็เป็นทุกข์ตายไปก็ไปทุกขติตายไปก็ยังเป็นทุกข์ฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นบาดฐานอย่างดีที่สุดศีลสังวรอินทรีย์สังวรศีลสังวรคือการสำรวมกายวาจาใจให้สงบเรียกว่าศีลสังวรจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้ว่าเรามีศีลรู้ว่าเราทำอะไรอยู่นั่นเรียกว่าศีลสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นก็จะเป็นแนวทางที่ทำจิตใจของเราให้สงบระงับดับจากความคิดนึกต่างๆได้ดับจากความเล่าร้อนใจได้เรียกว่าดับจากราคะโทสะโมหะได้ให้เบาลงบางลงสงบลง และวิธีการนึกถึงความตายก็มีประโยชน์มากนึกถึงว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจอะไรๆก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายนึกถึงเขาถึงเราเหมือนกันนึกไปนึกมาทำให้จิตเป็นสมาธิได้เหมือนกันนี่เป็นวิธีเข้าถึงสมาธิได้จริงๆนึกถึงว่าตนเองได้เป็นเทวดาแล้วทำตนเป็นเทวดามีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปนึกถึงเทวดาต่างๆที่ท่านทำความดีไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ไปตั้งแต่ชั้นจาตุมไปจนถึงนิมมสวัตวัตตีชั้นพรหมนึกถึงความดีที่ทำให้เป็นเทวดาได้ใจเราก็สงบได้เหมือนกันนึกถึงความตายใจก็สงบเป็นสมาธิได้นึกถึงเทวดาใจก็สงบเป็นสมาธิได้นึกถึงศีลก็สงบได้นึกถึงการบริจาคทานก็ทำให้สงบได้อันนี้สำคัญเราจะต้องพยายามนึกน้อมให้เห็นตัวเองมีเป็นบุคคลที่สร้างตัวเองให้ดีขึ้นให้งามขึ้นให้มากขึ้นให้กลายเป็นคนที่มีพลังทางจิตใจในการน้อมอะไรก็น้อมได้ในทางสงบไม่เป็นคนอ่อนแอไม่เป็นคนท้อถอยไม่ใช่นั่งมาอะไรก็หลับสับอยู่เรื่อยไม่ไหวแล้วนั่งมาอะไรก็เข้าวิธีการหลับสับอยู่นั่นเนี่ยก็ไม่แก้ไม่พัฒนาตัวเองสักทีนั่งอย่างนี้เมื่อไรก็ไม่ได้อะไรตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองว่าหลับสับเป็นอย่างไรจับจิตไม่ถูกจับกายไม่เป็นอันนี้เราต้องพยายามแก้บางคนนั่งไม่รู้นะไม่รู้ว่าตนเองหลับสับอย่างไรนั่งนั่งไปจริงๆนอนไม่รู้ตัวก็มีอันนี้เราต้องพยายามรู้จักตัวเองศึกษาในกายใจของเราไม่ใช่ไปดูที่คนอื่นดีและชั่วสุขและทุกข์นี่บุญและบาปนี่ดูใจดูกายนี่จะเห็นได้ชัดการวิธีการภาวนาต่างๆเนี่ยจะเป็นอุบายทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นบุญกุศลอย่างมากให้เข้าถึงความสงบได้เร็วเราก็ต้องมีอุบายอันนี้ที่พูดนี่เราเอาไปทำแต่จะได้ผลเดี๋ยวจะได้บางทีก็จะได้ผลได้มากเยอะละเพราะจริตคนต่างกันแต่เรามีอุบายหลายๆอย่างเข้าไปทำแล้วก็จะถูกจริตตัวเองก็สามารถจะสงบได้แต่นึกถึงความตายเนี่ยใครๆก็นึกได้นึกแล้วมันก็จะสงบได้ถึงมันตัดเรื่องราวต่างๆได้คนเราเกิดมาแล้วก็สัพเพสัตตา
เอาเวลาหนตุเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจงเป็นที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้ทุกกายทุกใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงคือรักษาตนคือรักษาใจตัวเองให้มีศีลสมาธินั่นเองจึงจะพ้นจากทุกทั้งปวงก่อนถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่พ้นจากทุกทั้งปวงทุกมันยังตามมาในใจเราเพราะอะไรเพราะความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความหลงเป็นทุกข์ฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเราจึงได้โอ้เราแผ่เมตตาแล้วให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราเหมือนสรรพสัตว์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจแล้วเราจะเอาอะไรเราจะมามัวนั่งโกรธนอนโกรธกินโกรธนั่งโลภนอนโลภเป็นทุกข์อยู่ทำไมเราก็ต้องตัดใจปรงใจประพฤติปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างน้อยได้ช้างชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูได้ปลิ้นก็ยังดีตายไปแล้วก็ยังไม่ไปนรกพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเป็นแดนสมรภูมิในการฝึกเราเรียกว่าเป็นสนามฝึกกายเราเป็นสนามฝึกใจมันเนี่ยจะใจเนี่ยมันจะเป็นตัวแสดงเจตสิกมันจะเป็นตัวแสดงตัวสังขารจะเป็นตัวแสดงมันจะปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มันแสดงหน้าเปลี่ยนหน้ากันมาตลอดเวลามันมาแสดงในสนามฝึกนี่เองเราก็มีหน้าที่ดูของมันก็แล้วกันมีสติดูการแสดงของจิตมันคิดอย่างไรก็ช่างมันเราก็มีหน้าที่ดูการปรุงแต่งของจิตการปรุงแต่งของเจตสิกการดูการปรุงแต่งของสังขารเราไม่ไปยึดถือแล้วเราก็มีสติตลอดไปเดี๋ยวกายเราเป็นสนามฝึกได้ดูมันออกมาแสดงอย่างไรเราก็ดูมันฉะนั้นการปฏิบัติเราจึงต้องพยายามเอากายของเราในเป็นหลักเอาจิตของเราในตั้งไว้ในกายตั้งให้เห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะทำอะไรเคลื่อนไหวอะไรก็ลองดูกายของเราให้มากขึ้นพิจารณาให้มากขึ้นกายมีความทุกข์นั่งเราไม่ขยับเดี๋ยวก็เป็นทุกข์นอนไม่ลุกก็เป็นทุกข์เจ็บปวดเมื่อยไปทั้งหมดนั่นแหละหิวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์เราพยายามพิจารณาเห็นกายตามความเป็นจริงแล้วมันก็เปลี่ยนเรื่อยกายนี้ก็เปลี่ยนไปวันหนึ่งวันหนึ่งจนไปถึงเปลี่ยนจนมันเสื่อมไปหมดทุกอย่างกายนี่มันเป็นของเสื่อมได้นะของเสื่อมได้เหมือนกับวัตถุอันอื่นเหมือนกันใช้ไปทุกวันก็เสื่อมได้เหมือนรถเหมือนเรือเนี่ยใช้ไปนะข้าวเหนือก็เสียใช้ไปแล้วก็ใช้ไม่ได้กายเรานี่ก็ใช้ทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกนี่เราใช้กายมากใช้ใจคิดใช้กายหายใจเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปทุกวินาทีเลยถ้าเราไม่รีบเอากายนี้ทำบุญทำกุศลแล้วก็เสื่อมไปเลยไม่ได้อะไรกลับมาเลยเรียกว่าไม่ได้กำไรเลยลงทุนไปแล้วไม่ได้กำไรขาดทุนหมดเพราะประมาทอยู่ไม่ได้พิจารณากายใจของเราเป็นเรื่องของธรรมะถ้าเอากายของเรามาพิจารณาเป็นธรรมะแล้วก็จะรู้จักความจริงของสังขารร่างกายของรูปนามของธรรมะได้มากอุบายของใจนี่สำคัญจะทำให้ใจของเรามีความสุขสงบให้มากก็คือต้องพยายามระลึกถึงบุญกุศลระลึกถึงความดีระลึกถึงศีลถึงธรรมแล้วก็ระลึกว่าเราจะเป็นเทวดาในขณะจิตที่เราทำความดีขณะนี้ที่เขาทำไปแล้วเขาก็ไปเป็นเทวดาได้แล้วก็ถึงที่สุดเราก็ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์คนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่มีไปไหนเดี๋ยวว่าลมเดินไปแล้วก็วนเข้าไปหาประชากองฟอนไม่มีใครหนีตายพ้นเลยในโลกนี้จะวิเศษยังไงจะเหาะเหินเดินอากาศได้จะบินบนไปถึงโลกไหนได้ก็ไม่มีพ้นความแก่ความตายอยู่ไม่ถึง80ปีไม่ถึง100ปีทุกคนหมดอายุก็ไม่มีใครเก่งไปได้ไม่มีใครวิเศษไปได้คำสอนพุทธเจ้าจริงๆได้สอนให้หยุดคิดหยุดนึกเพื่อไม่ให้โลภโมโทสันก็เพราะท่านเห็นว่าท
ทำไปมันก็ไม่ได้อะไรทำไปแล้วมันก็ต้องมาแก่มาตายมาเจ็บอยู่นั่นเองก็ให้รู้จักใช้ช่วยตัวเองให้มันพ้นทุกข์ช่วยตัวเองให้มันสงบสุขเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้มองทางถูกต้องทำตัวเองให้ดีดีกว่าที่จะเอากายนี่ไปใช้ผิดๆจะเอาใจไปคิดผิดๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกลับเป็นโทษกับตัวเองไม่ใช่ไปซื้อบุญแต่กลับไปซื้อบาปมีเงินมากไปซื้อบาปให้ทำให้บาปมากขึ้นฉะนั้นเราต้องพยายามระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราไว้เอาไว้เตือนสติเราเวลาจะเผลอไปคิดอะไรไม่ดีนึกถึงพระธรรมเจ้าคำสอนของท่านสอนให้สงบระงับดับทุกข์พระสงฆ์เจ้าเป็นผู้เดินตามทางสวรรค์นิพพานถูกต้องแล้วเราก็พยายามทำใจของเราไม่ให้มันทำบาปเกิดขึ้นทำความเพียรนี่สำคัญมากถ้าเราไม่ทำติดต่อกันไปมันก็เบื่อหน่ายนั่งสมาธิต้องดูตัวเองสิหลับเนี่ยต้องดูนั่งหลับกันต้องอยู่เรื่อยสอนมาต้องเป็นเดือนๆแล้วยังเห็นหลับสับอยู่เรื่อยไม่เห็นแก้ตัวเองเลยเดี๋ยววันหลังจะชี้ตัวล่ะถ้าไม่แก้ตัวเองจะชี้ตัวเลยล่ะเอากล้องไปถ่ายเลยอีตอนหลับอีตอนนั่งหน้าปากเอากล้องถ่ายปุ๊บเลยแล้วก็ไปลางเอามาให้ดูนี่แก้ไขซะทีงบางคนก็นั่งงอเป็นกุ้งเลยหัวขดลงไปเป็นกุ้งเลยไม่รู้เดี๋ยวยกขึ้นมาอีกแล้วไอ้คนมาฝึกใหม่มาเห็นพวกทำนี่เอ๊ะเขานั่งอะไรกันเอาออกโชว์ไม่ได้เลยว่าโชว์ไม่ได้ละคนโชว์ได้มันต้องโอ้นั่งเอาจริงเอาจังไม่หลับไม่นั่นไปนั่งไงหน้าไงหลังไม่ได้ต้องไปฝึกมาใหม่ยังเข้าสนามจริงๆไม่ได้พวกเห็นก็ไม่ตะกิดกันเคยนั่งกับพระบางองค์บอกนั่งแล้วตะกิดกันบ้างหนาเท่าไหร่ก็เห็นสับเห็นหลับก็นั่งก้มไปดูก้มไปดูหัวงอพวกตะกิดลืมตามาแม่กำลังนั่งเพลินๆมาตะกิดทำไมมานั่งเพลินๆตะกิดเนี่ยโกรธตาแดงเลยที่ไหนก็เพื่อนเนี่ยเห็นพวกนั่งงอลงไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวหรอกมันเพลินพวกตะกิดเนี่ยบอกว่าแม่กำลังนั่งสบายๆมาตะกิดได้ก็บอกอ้าวก็เวลาจะหลับจะสับก็ให้ตะกิดไงไม่รู้ตัวถ้าเป็นอย่างนี้เราก็แก้ตัวเองไม่ได้นะโดยมากจะเป็นอย่างเงี้ยที่นั่งนิวรณ์มันไม่ดับนะต้องให้พวกนั่งตะกิดก็โกรธซะอีกกำลังนั่งเพลินๆมาตะกิดเสียได้แท้ๆไม่รู้ตัวหรอกนั่งก้มๆเงยๆอยู่ตั้งนานมันเพลินน่ะคือนิวรณ์มันไม่แจ้งชัดคือมันไม่สงบแต่มันเพลินจิตมันก็ไม่ไปคิดอะไรแต่มันเพลินมันฉาบทาการทำสมาธิเนี่ยถ้าเรานั่งไม่สงบถ้าเรานั่งไม่สงบเราต้องใช้วิธีการเดินจงกรมทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมให้มากขึ้นอย่าไปนั่งอย่างเดียวถ้านั่งไม่สงบแล้วมันตันมันตื้ออยู่แค่นั้นเองใช้ลุกเดินจงกรมขวาก้าวไปก็รู้ซ้ายก้าวไปก็รู้ใช้วิธีสัมผัสกับพื้นเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนกว่าจิตจะสงบเดินพยายามเหลือบตาลมลงต่ำตั้งสติไว้ที่ฐานของกายฐานของขวาเท้าเหลือบตาเพียง3ศอกอย่าไปมองไกลแล้วก็เดินไปแล้วก็กลับมาพยายามเดินจนจิตนี้ไม่คิดอะไรจนเข้าใจในเรื่องธรรมที่ตนเองเกิดอยู่เดินไปเดินมาแล้วจิตจะสงบได้เร็วนิวรณ์จะดับได้เร็วเดินจะเกิดปัญญาได้เกิดสมาธิได้เกิดปัญญาได้ยังเดินทั้งวันก็ไม่เป็นไรเดินทั้งคืนก็ไม่เป็นไรจะทำให้ใจของเรานี่สงบเร็วยืนนี่เป็นการแก้ความง่วงเวลาง่วงแล้วยืนเถอะเอานามรูปหน้าเสร็จแล้วยืนย้ายขาติดกันขาห่างหน่อยเอาไปค้ำไม่ให้ล้ม
พอมันง่วงมันก็จะล้มมันก็ต้องตั้งสติไม่กล้าง่วงผลที่สุดไม่กล้าหลับไม่กล้าสับยืนผลที่สุดนะเข้าหายง่วงได้เดินจริงๆยังไม่หายแต่ว่ายืนนี่หายได้ยืนเป็นวิธีแก้ง่วงได้ดีมากเดินก็ช่วยได้เดินนี่ทำให้ร่างกายของเรานี่ให้เลือดลมเดินสะดวกมาให้อาหารนี่ย่อยง่ายท่านบอกว่าอานิสงส์เดินจงกรมนี่มีมากทำให้ย่อยอาหารง่ายทำให้เส้นเอ็นไม่ตึงทำให้ไม่เป็นโรคกระสายทำให้กายเบาจิตเบาทำให้สมาธิดีเดินจงกรมเนี่ยสำคัญแต่โดยมากบางคนไปติดนั่งอย่างเดียวก็เลยไม่รู้ไม่สงบก็เลยไม่แก้ไขอะไรแต่ต้องแก้ยืนเดินนั่งนอนนอนนี่คือทำสตินอนแบบสีหสยาตนะเอามือค้ำศีรษะตัวเองนอนทำสมาธิคือไม่ใช่นอนราบนอนเอามือค้ำหัวตัวเองค้ำข้างซ้ายค้ำข้างขวาแล้วนอนสีหสยาตที่เหมือนอย่างที่เราเห็นรูปพุทธรูปนอนนั่นอย่างนั้นนอนหลับไม่ลงหรอกถ้าหลับมันโดยมากจะนอนแบบนั้นจะหลับไม่ได้มันจะตื่นขึ้นนอนทำความเพียรพอนอนไปแล้วเราก็รู้ว่าหลับตอนลมหายใจเข้าหรือหลับตอนลมหายใจออกนอนดูตัวเองด้วยนะว่าเวลาหลับเนี่ยมันหลับอย่างไรหลับหายใจเข้าหรือหลับหายใจออกสามารถรู้ได้ด้วยนะพิจารณาตัวเองนอนหลับไปแล้วเนี่ยมันสามารถเข้าใจอะไรได้รู้ตนเองโกรนได้ด้วยตนเองหายใจแรงก็รู้ถ้าเราทำสติเข้าไปดูตามดูไปยันหลับเวลาตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าลมหายใจออกหรือหายใจเข้าเวลาตื่นเนี่ยอันนี้สำคัญตามดูรู้แต่ลมเข้าลมออกตั้งแต่ตอนหลับตื่นก็ดูรู้ว่าตอนตื่นหายใจออกหรือหายใจเข้าท้องยุบหรือท้องพองเนี่ยอันนี้เราต้องพยายามตามดูตามรู้ทั้งหลับทั้งตื่นและจะได้มีสติมากขึ้นในการควบคุมจิตตัวเองใครทำได้ก็มีสติมากขึ้นใครทำไม่ได้ก็ยังหลงๆลืมๆอยู่อันนี้เราต้องเพียรทำเพียรทำให้รู้ว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเราจะทำสามารถจะต้องค้นคว้าให้ได้แล้วก็มาคุยกันก็เข้าใจกันได้ยังทำไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนเลยเราเลาะอีดินตะลิ่งนี่เองบางคนพอไปถึงกลางฝั่งจะไปข้ามฝั่งโน้นก็กลัวจะอีกวิ่งกลับมาซะอีกตั้งต้นใหม่อีกแล้วแต่วันเวลานี่มันล่วงเลยไปทุกวัน24 ชั่วโมงเนี่ยมันมากมันหมดไปทุกวันพระอาทิตย์นี่พระจันทร์นี่มันดับไปเรื่อยๆเราก็จะต้องเข้าไปสู่ความแก่ความตายแน่นอนฉะนั้นเวลาและวันนี่ไม่คอยใครเลยความดีนี่ต้องทำแข่งกับเวลากรรมฐานนี่ต้องทำแข่งกับเวลาอย่าให้เวลาหมดไปโดยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ต้องชิงเวลาอย่างวันนี้เดี๋ยวจะสว่างแหละเรายังทำอะไรไม่ได้เลยเราก็นึกว่าจะนอนแล้วเนี่ยพอมืดเราก็คิดจะนอนแล้วสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเดี๋ยวฉันจะนอนเอาหมดไปวันนึงแล้วยังไม่ได้อะไรเลยพรุ่งนี้เอาทำไมพรุ่งนี้พอตกมืดฉันก็จะนอนอีกมันก็จะนอน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 10 ปี 20 ปีก็จะนอนในรูปนี้เองก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าหลงคืนหนึ่งวันหนึ่งนี่มันต้องทำให้มันรู้เรื่องต้องชิงเวลาให้ได้เดี๋ยววันนั้นคืนมันจะหมดไปเราต้องทำสมาธิให้เกิดให้ได้ต้องทำให้รู้ให้เห็นให้ได้เดี๋ยววันเวลามันจะหมดไปเราไม่คอยเราเสียแล้วถ้าคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดถูกต้องคิดทวนกระแสโรคที่จะทำใจของเราให้สงบได้เร็วถ้าเราคิดรอวันรอเวลาก็เป็นอยู่อย่างนี้เองพอมืดขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะหลับอ้าวคิดไปนอนต่อพอรุ่งขึ้นมาก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกวันเวลาก็กินเราหมดเลยกินตัวเราหมดแล้วเลยก็ไม่ได้อะไรคันนี้ก็หมดไปสิ้นไปเราก็เลยไม่ได้
กัสสรู้อะไรสักทีธรรมวินัยก็ไม่ได้เป็นของเราเพราะเราโมแต่ห่วงกินห่วงนอนอยู่อย่างเดียวเสียดายสังขารถนอมสังขารไว้สังขารมันก็ยิ่งถนอมมันก็ยิ่งไปใหญ่แล้วยิ่งรอวันเวลามันก็แก่ลงแก่ลงจะไม่ได้อะไรเลยบางคนพูดบอกว่าผมอายุ60แล้วจะบวชธุดงค์บอกโอ้โหทำไมคิดอย่างนั้นเนาะอายุ60จะบวชธุดงค์คน60มันจะบวชธุดงค์ได้ยังไงล่ะขนาดอายุ20นี่ยังนั่งปวดนั่งเมื่อยอยู่แล้วอ่ะ20นี่ยังนั่งครึ่งชั่วโมงก็จะตายแล้วปวดกระดูกจะแตกก็มีบางคนไปรอขนาดนั้นแล้วก็ไปเอาไม้ผู้ผุมาสร้างบ้านเท่านั้นเองเอาไม้ผู้ผุมาสร้างเรือนมันก็ไปสร้างไม้มันก็พังหมดสิเอาไม้เก่าๆมาทำเรือมันก็หมดแต่คนนี้มันต้องรีบทำตั้งแต่ตั้งไม้ดีๆนี่เองมันจะข้ามฟ้าข้ามฝั่งได้ไปรออย่างนั้นไม่ได้อะไรแน่ถ้าคนก็ประมาทคนประมาทพุทธเจ้าบอกมันคนตายแล้วไม่ฟื้นคืนมาแล้วความดีความดีตายหมดแล้วเหลือแต่ความไม่ดีนั่นเองที่ยังอยู่เพราะถูกความประมาทครอบงำเสียแล้วฉะนั้นต้องพยายามฝึกให้ชำนาญฝึกให้จนกลายเป็นคนเข้มแข็งนั่งไม่ปวดนั่งไม่เมื่อยนั่งไม่ง่วงเหงาห้องนอนนั่งไม่ท้อถอยนั่นฝึกจนใจเป็นสมาธิได้เนี่ยอายุ70 80ก็เก่งกว่าคนหนุ่มๆสาวๆถ้าฝึกสมาธิได้จะแข็งแกร่งอดทนนั่งไม่ได้ก็นอนภาวนาก็ยังดีแต่อย่าไปนอนเฉยๆก็แล้วกันนอนให้มันเข้าท่าบ้างนอนไม่เข้าท่าก็นอนไม่ภาวนานอนมันเลยนอนไม่เข้าท่าเลยนอนไม่เอาไหนเลยหมดสว่างขึ้นมาก็ไม่ได้อะไรเวลาเราเหนื่อยๆขึ้นมาเนี่ยนะเวลาเราเพลียขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานอนหลับยิ่งเพลียใหญ่เลยเราไปนอนพักผ่อนยิ่งเพลียใหญ่เลยเพราะเราเพลียเนี่ยเราทำงานมาทั้งวันเนี่ยเราไปนอนยิ่งเพลียใหญ่นอนมากเท่าไรยิ่งเพลียมากเท่านั้นแต่ถ้าหากสมมติว่าเราเหนื่อยเหน็ดมาด้วยการทำงานตากกรรมมาตลอดวันเนี่ยเราก็ทำสมาธิเลยภาวนาทำจิตของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่คิดอะไรทำใจเฉยๆหลับตื่นๆหลับตื่นๆทำใจไม่ให้หลับอย่างไม่ให้หลับคล้ายๆว่าไม่ใช่ว่าจะนอนหลับอย่างเดียวทำหลับตื่นหลับแบบสมาธิพอตื่นขึ้นมานะหลับไม่ต้องนานละกระชุ่มกระชวยร่างกายแข็งแกร่งและไม่อ่อนเพลียเลยหลับแบบมีสมาธิเนี่ยหลับไม่ต้องมากเท่าไหร่ก็แค่อดทนเรียกว่าจิตใจอะไรก็ไม่ค่อยซึมไม่ค่อยมึนไม่อ่อนแอบางคนไม่รู้นึกว่าหลับแล้วจะช่วยอะไรได้หลับซะมากเลยคนที่สุดก็อ่อนเพลียมากขึ้นฉะนั้นหลับแบบพระหลับแบบพวกปฏิบัติเนี่ยเขาหลับแบบพักผ่อนใจเมื่อพักผ่อนใจได้กายก็ปล่อยพักผ่อนไปด้วยคือให้มันมีสมาธิหลับแบบภาวนาหลับแบบตั้งสติอันนี้จะไม่ต้องหลับมากเท่าไรเลยดีก็คนหลับทั้งคืนอีกอันนี้เป็นเครื่องอยู่ที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะหลับมากๆเราจะเป็นสุขไม่สุขหรอกมันก็หลับอยู่อย่างนี้เนี่ยหลับยันตายนั่นแหละเราจะต้องเอาตัวอย่างที่ดีเข้ามาทำถือไม่หลับเลยก็ไม่เป็นไรขอให้ใจของเราไม่คิดอะไรมากก็แล้วกันหลับนิดหน่อยก็พอบางคนกลัวว่าจะไม่หลับแล้วกลัวร่างกายจะร่วงโรยกลัวจะเป็นเจ็บเป็นไข้เปล่าเราทำใจไม่สงบมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำใจสงบหลับนิดเดียวก็สบายเป็นสุขกว่าคนหลับมากนี่เป็นวิธีการที่เราทำไมจึงไม่จำเป็นต้องหลับมากนี่บอกวิชาไว้ให้บอกวิธีทำไว้ให้จะได้ไม่ต้องไปคิดนอนมาก
ไม่งั้นเนี่ยนี่พระพูดเกินเวลาแล้วนะเนี่ยฉันจะต้องไปนอนให้ครบ4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงเดี๋ยวฉันจะไม่สบายรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ก็เลยโอ้ใจก็เลยไม่สงบสักทีเลยไม่เป็นสุขเพราะไม่ตามกำหนดที่ตนเองตั้งไว้ถ้าจิตของเราสงบทั้งคืนก็ไม่ต้องหลับได้ทั้งวันก็ไม่ต้องกินได้มันก็มีความสุขเหนือกว่าคนที่หลับมากกินมากแต่เราต้องทำสมาธิให้เกิดจึงจะได้นิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือทำใจให้ว่างให้เฉยได้เนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะกินอย่างไรจะนอนอย่างไรก็สู้กับความสงบไม่ได้ความสงบสุขกว่าอย่างอื่นยืนเนสันชิกอยู่นั่นน่ะบอกปราศจากวิญญาณแล้วไม่คิดหลับคิดนอนแล้วแต่ก่อนก็คิดหลับคิดนอนเหมือนเราเนี่ยพอมาอยู่อย่างนี้ไม่คิดแล้วปล่อยวางหมดแล้วเนี่ยปล่อยวางสังขารหมดแล้วขาดวิญญาณแค่นิดเดียวไม่มีทุกข์เลยที่ทุกข์นี่พอมีวิญญาณที่อยากหลับอยากนอนนี่พอมีวิญญาณอยู่พอหมดวิญญาณครองแล้วไม่ต้องละยืนเป็นร้อยปีก็ยืนได้คนเราที่เจ็บปวดเนี่ยมันเพราะมีวิญญาณมีจิตรับรู้มีวิญญาณรับรู้พอขาดวิญญาณถ้าได้ทิ้งร่างแล้วไม่มีหรอกดูไปก็เป็นธรรมะได้ทำความดีเนี่ยจะได้ดีใจทำความไม่ดีจะเสียใจเราพยายามทำบุญกุศลไว้ให้ใจมันดีมันจะได้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินพ้นทุกข์ไปที่ไหนก็สบายกายสบายใจเพราะเรามีธรรมะมีการประพฤติปฏิบัติให้จิตใจของเราดีอยู่เรื่อยเราก็จะรู้ตัวเองคนรู้ว่าตัวเองดีนี่ดีก็คนรู้ว่าตัวเองร่ำรวยอีกการที่เรามีเงินมีทองมากยังไม่สบายใจได้การเรามีธรรมะวินัยอยู่ในตัวเราเนี่ยมันสบายใจไม่มีอะไรมันก็เป็นสุขใจได้เราจะเห็นในการที่เรามาอยู่วัดเลยคนเราฐานะเท่ากันหมดเลยคนไหนไม่สงบก็ไม่เป็นสุขคนไหนสงบก็เป็นสุขมีเงินหรือไม่มีเงินไม่เป็นไรมาอยู่วัดขอให้สงบก็แล้วกันเป็นสุขกว่ากันคนมาอยู่วัดมีเงินสัก1-2 ล้านแต่ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นสุขสงบสู้คนไม่มีเงินเลยสักสลึงเดียวแต่ว่าภาวนาได้ก็สุขสงบมากกว่าวัดจึงวัดใจอย่างนี้ไม่ใช่วัดกันที่กายวัดกันที่ใจด้วยฉะนั้นเราต้องทำใจให้สุขสงบได้นะจะสุขความมีเงินมีทองแต่ถ้าหากว่าชาวโลกนะชาวโลกเขาก็ต้องสุข2 อย่างสุขทั้งใจสุขทั้งกายแต่ทางธรรมนี่มันยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งดียิ่งทุกข์ปรากฏเท่าไรยิ่งจะฉลาดเท่านั้นเห็นนั่งเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์คิดนึกเป็นทุกข์ยิ่งฉลาดมากยิ่งเป็นธรรมะมากขึ้นยิ่งเข้าใจการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นนั่นแหละปัญญาจะเกิดขึ้นในการเห็นทุกข์พิจารณาทุกข์ในตัวเราถ้าไม่เห็นทุกข์แล้วปัญญาไม่เกิดธรรมะต้องมีปัญญาที่เห็นทุกข์คนจะไปนิพพานได้ก็ต้องเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของน่ากลัวสำหรับตัวเองจึงอยากไปนิพพานแต่ถ้ายังไม่เห็นความแก่ความตายเป็นของเราแล้วก็เราก็ไม่อยากไปแล้วอยากจะมาเกิดอีกอยากจะมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเที่ยวให้มันสนุกอีกกินเดินนั่งนอนทำให้มันสนุกอีกก็เลยไม่อยากตายและไม่อยากไปนิพพานแต่ถ้าเรารู้ว่าเหตุที่มันอยากเที่ยวอยากกินอยากเกรนเนี่ยมันก็นำความตายมาให้ตัวเองนำความแก่มาให้ตัวเองนำความทุกข์พัดภาคจากของรักของชอบใจมาให้ตัวเองก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาไม่อยากจะมาเกิดได้จึงจะอยากสงบใจจึงอยากจะไปนิพพานได้การไม่ได้พิจารณาเรื่องของจริงมันก็จึงเป็นปิดบังไว้หมดแต่ไม่ได้เคยคิดเลยเรื่องจริงๆคิดแต่เรื่องที่มันไม่จริงทั้งนั้นเลยเราก็เลยไม่ได้ปัญญาได้แต่ความได้แต่อวิชชาไว้วิชชาเลยไม่เกิดความหลงเลยมากขึ้น
เมื่อความหลงมากขึ้นจึงไม่รีบทำความดีเลยจึงปล่อยให้ความดีนี้หมดไปล่วงเลยไปกลายเป็นสนิมเกาะเหล็กพอกมากขึ้นมากขึ้นไม่ขัดไม่เกลาก็เลยขาดจากความดีไปเราพิจารณาจากคำสอนพุทธเจ้าคำไหนก็เป็นคำดีคำจริงหมดเลยไม่มีคำไหนที่ไม่จริงเลยพิจารณาให้ดีเถอะเรามาพิจารณาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยโอ้คำสอนของท่านกล่าวไว้จริงทุกอย่างแต่เราจะทำจริงได้ไม่ได้เราจะเข้าถึงไม่ถึงแต่ว่าคำสอนของท่านกล่าวไว้เป็นความจริงหมดเลยไม่เป็นคำเท็จเลยแต่นี่เราไม่รู้คำสอนไม่เข้าใจคำสอนก็เลยไม่นึกว่าความจริงนั้นมีอยู่คู่โลกสัจธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยควรจะนำเอามาใช้เช่นพระพุทธเจ้าบอกว่ามีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นเนี่ยก็จริงเนี่ยจริงๆอ่ะมีรักที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นรักตัวกลัวตายก็เป็นทุกข์กลัวเจ็บกลัวตายก็เป็นทุกข์รักกลัวจะพัดพรากจากคนที่เรารักลูกหลานบ้านเรือนเราก็เป็นทุกข์อีกเป็นกังวลอีกไม่มีอะไรเลยที่จะไม่เป็นทุกข์เพราะเกิดความรักขึ้นมาจะต้องเป็นทุกข์ทันทีฉะนั้นท่านจึงบอกความรักเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์ท่านกล่าวไว้เป็นความจริงจริงเราพิจารณาแน่นอนเลยท่านกล่าวว่ารูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์รูปร่างกายนี่เป็นทุกข์รูปังทุกขังรูปร่างเมื่อมีรูปร่างกายก็เป็นทุกข์รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปแปรปรวนรูปต้องแก่ผมงอกฟันหนักรูปต้องแก่รูปไม่เที่ยงเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยในรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เมื่อไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์แล้วรูปังอนัตตารูปก็เป็นอนัตตาแตกดับในที่สุดพอเรามีร่างกายเนี่ยพอตายแล้วเอาไปเผาไฟก็หมดเป็นอนัตตาหมดไม่มีตัวเราตัวเขาท่านกล่าวอันนี้ก็จริงมาพิจารณาจริงๆเลยพุทธเจ้าไม่กล่าวของไม่จริงไม่กล่าวเลยอันนี้วิญญาณังอนิจจังวิญญาณังทุกขังวิญญาณังอนัตตาก็จริงๆวิญญาณก็เป็นทุกข์เมื่อมีวิญญาณก็มีทุกข์คิดโน่นคิดนี่รับรู้โน่นรับรู้นี่ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วก็ไม่เที่ยงอีกมันไม่มีการตั้งอยู่ได้เลยมันเกิดดับอยู่เรื่อยแล้วก็เป็นอนัตตาอยู่ในตัววิญญาณไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วเป็นอนัตตารวมแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอนิจเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาในที่สุดเมื่อเป็นอนิจจังแปรปรวนได้แล้วมันก็เกิดทุกข์เมื่อทุกข์เกิดมาแล้วมันก็ต้องแตกดับต่อไปไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้เนี่ยพุทธเจ้ากล่าวไว้ไม่มีใครกล่าวในโลกมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่รู้แจ้งแทงตลอดเรื่องของขันธ์5เป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยท่านกล่าวไว้แล้วเป็นจริงเราพิจารณาเถอะไม่มีเพี้ยนไม่มีผิดเลย แต่ว่ามันเป็นธรรมที่เราควรจะพิจารณาแต่บางคนก็ไม่อยากคิดเพราะไม่เห็นความจำเป็นแต่ความจริงต้องเอาใช้ธรรมอันนี้ทุกคนจำเป็นจะต้องเอามาใช้ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามแก่ยามเฒ่ายามจะตายยามจะหมดลมให้ใจเนี่ยไม่มีวิธีอื่นจะดับทุกข์ได้นอกจากเอาขันธ์5มาแยกเท่านั้นเองนอกจากการมาพิจารณาดับทุกข์ที่ขันธ์5นั่นเองแล้วจึงจะเป็นสุขสงบเป็นนิพพานและเป็นสวรรค์ได้คนเราถ้าลงขันห้าไม่ได้พิจารณาขันห้าเกิดแก่เจ็บตายไปอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่เจอความสุขเลยเจอแต่ความผิดหวังเจอแต่ความไม่สมหวังคำสอนพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าอันใดเกิดขึ้นอันนั้นก็ดับเป็นธรรมดารูปเกิดขึ้นรูปก็ต้องดับนามเกิดขึ้นนามก็ต้องดับธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุคือความต้องการเหตุคือความอยากแล้วก็ดับไปเพราะเหตุดับไปก่อนเมื่อเกิดขึ้นมาจากวิญญาณเมื่อวิญญาณดับไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับไปหมด
ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในโลกนี้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมไปหมดปรงกรรมฐานปรงใหญ่ปรงน้อยปรงอย่างกลางปรงอย่างละเอียดก็หัดปรงมาตั้งแต่เส้นผมเส้นเดียวเราก็หัดปรงไปปรงไปจนถึงอัฐิกระดูกปรงไม่ตกก็เลยไม่ได้ธรรมะเลยถ้าปรงตกก็ยังได้ธรรมะอันนี้เรื่องคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงว่าเชื่อมั่นแน่นอนเลยไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ไม่จริงคำสอนของท่านไม่มีศาสดาใดที่จะกล่าวได้เลยเพราะปัญญาไม่ลึกซึ้งไม่ถึงคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเรื่องจิตเนี่ยนะเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเนี่ยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้านอกจากผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้ากล่าวภิกษุรู้จิตเห็นจิตภาคเพียรอยู่ในจิตตัวเองเนี่ยให้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวผู้ที่ได้ติดตามดูรู้จิตเห็นจิตเนี่ยใกล้พระนิพพานเพราะอะไรเพราะดูนักเข้าจิตมันก็ว่างมันอย่างที่เล่าตอนต้นน่ะตามดูตามรู้จิตมันคิดนักเข้าไม่สงบก็ช่างมันตามดูความไม่สงบเรื่อยดูไปมันเหนื่อยมันหยุดมันก็เลยว่างนั่นแหละพอดูไปแล้วถึงนิพพานเลยพอว่างถึงนิพพานขณะหนึ่งแต่เราไม่ได้เป็นสมุจเฉทมันกลับคืนมาคิดต่อไปอีกก็ยังดียังรู้จักว่างได้ยังคำสอนธรรมะพุทธเจ้าเป็นของจริงความจริงเป็นของไม่ตายเป็นสัจธรรมความเพียรที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นพุทธเจ้าอะวิริเยทุกขมะเจติบุคคลจะบรรลุล่วงจากทุกข์ได้เพราะความเพียรแสดงว่าความเพียรเนี่ยใครพยายามเป็นคนขยันทำยืนเดินนั่งนอนยืนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนามีสติกินเดินนั่งนอนทำอยู่ในสติปัฏฐาน4เนี่ยทำความเพียรตลอดคืนตลอดวันย่อมถึงพระนิพพานได้ย่อมบรรลุถึงความพ้นทุกข์ได้เหมือนคนขยันทำมาหากินเขาก็ร่ำรวยได้รู้จักเก็บรู้จักใช้ขยันไม่ใช่เป็นคนนอนตื่นสายไม่ใช่นอนทั้งวันค่ำตื่นสายอย่างนั้นเรียกว่าคนกินมากแต่ทำน้อยเนี่ยเรียกว่าคนไม่มีความเพียรนะคนไม่มีความขยันก็จนได้ใช้มากแต่ว่าได้น้อยพุทธเจ้าจะบอกความเพียรเนี่ยต้องสำเร็จได้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมคนฆ่างัวฆ่าควายฆ่าปูฆ่าปลาทำไมจึงรวยค่าขายแต่ถ้าฆ่ากินเนี่ยมันไม่รวยหรอกนะนั่นแหละท่านบอกว่าพิริเยทุกขมะเจติคือคนมีความเพียรเนี่ยย่อมเก็บทรัพย์ไปก็รวยได้ท่านบอกว่าจะเป็นได้เรื่องบุญบาปนั่นว่ากันอีกตอนหนึ่งแต่ว่าความเพียรเนี่ยพยายามประหยัดเก็บทรัพย์ไว้รวยได้จะทำบาปก็รวยได้คนขายปูขายปลายังฆ่างัวฆ่าควายเนี่ยก็รวยได้แต่ว่ามันเป็นบาปที่รวยนั่นเพราะอะไรไม่ใช่บุญทำไมบาปจึงรวยเพราะตัวธรรมะเขามีอยู่คือตัวความเพียรตัวมัจฉริยะตัวรู้จักเก็บจักกินจักใช้แต่กรรมอันนี้จะต้องไปให้ผลในข้างหน้าอีกจะต้องไปจนอีกหลายร้อยชาติจะต้องไปรับกรรมให้ผลอีกแต่มันก็รวยได้เหมือนกันถ้าเรามีความเพียรฉะนั้นท่านจึงยกย่องคนมีความเพียรเพียรยืนเดินนั่งนอนเพียรมีสติเพียรมีสมาธิเพียรมีปัญญาเนี่ยเพียรอันนี้สำเร็จได้ในชาตินี้และก็จริงๆเราลองทำความเพียรดิเรานั่งแค่5นาทีจะสงบได้มันไม่สงบเราลองเพียรเอ้า5นาทีไม่สงบเอา10นาที10นาทีไม่สงบเอา20นาที20นาทีไม่สงบเอาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่สงบเอา1ชั่วโมงนักเข้ามันสงบจนได้จริงวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำใหม่พรุ่งนี้ไม่สงบต่อไปผลที่สุดภายใน3วัน7วันเราก็สงบจนได้ภายใน3เดือน7เดือนก็จนต้องได้สงบฉะนั้นจริงแน่นอนความเพียรนี้ย่อมสำเร็จได้คำสอนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจริงแต่ถ้าคนไม่มีความเพียรจะบรรลุได้ไหมไม่บรรลุเลย
นั่ง5นาทีอยากจะสงบมันก็สงบไม่ได้พอ5นาทีเลิกมันก็ได้แค่นั้นเองเมื่อไรมันก็ได้ให้แค่5นาทีก็ไม่มีทางจะสงบเพราะไม่มีความเพียรเพราะขาดความเพียรเนี่ยทางเดินคือความพยายามตะเกียกตะกายขึ้นบนภูเขาให้ได้เนี่ยก็ถึงยอดจนได้การทำความดีก็เหมือนคนขึ้นยอดนั่นแหละคนจะไปหายอดได้มันก็ต้องพยายามขึ้นที่สูงลงที่ต่ำแล้วมันง่ายคนไม่อยากได้ยอดทั้งนั้นแต่ว่าไม่ค่อยทำทุกคนละอยากมีความสุขแต่ว่าไม่รู้จักการทำใจไม่รู้จะทำอย่างไรให้เกิดความสุขดังนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงเชื่อมั่นได้เลยท่านกล่าวไว้ทุกหมดทุกมูลเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นคำที่เราไม่ได้ค้นพบที่ไหนได้จากพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้ารู้เรื่องของใจตัวเองมากท่านศึกษาเรื่องจิตของท่านจนจบหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ในเรื่องจิตตัวเดียวกายใจเท่านั้นเองเป็นธรรมะที่แตกฉานออกมาคือรู้เห็นในใจตัวเองนั่นก็เป็นธรรมะออกมาพูดได้แสดงได้ออกมาพระไม่กี่องค์อ่ะตอนนั้นยังไม่มีอุบาสิกาเราไม่มีงานอะไรชวนกันนั่งสมาธิทุกคืนพระใหม่ชวนพระเก่าชวนพระใหม่นั่งกันยันสว่างทำความเพียรกันได้ดีพออยู่มากๆนี่มันชวนกันนอนหมดอยู่น้อยๆนี่ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็ชวนกันนั่งสมาธิที่ก็แคบๆแต่ก็นั่งกันได้แต่เย็นนี้ที่กว้างขวางมากมายมีคนมากแต่ก็ความเพียรไม่ค่อยมีใครชวนกันนั่งยันสว่างทำความเพียรน้อยกันแต่ก่อนนี่ชอบกันชวนกันทำความเพียรนั่งกันบางองค์นั่งหลับทำไง มานั่งให้มินมินนั่งไปนั่งมินมินตรงข้างหน้าเนี่ยกะว่าสับแล้วตกใต้ถุนเลยแต่ก็อุตส่าห์ไปนั่งกันบางองค์ไปพอรุ่งขึ้นมานั่งหลับด้วยไปเสี้ยมเอาไอ้ไม้แหลมแหลมไอ้เหล็กแหลมแหลมมาตำมาใส่ไปตรงหน้าอกเนี่ยกล่าวว่าสับลงมาแล้วเอาเหล็กนั้นแทงคอตัวเองแทงหน้าคางเลยโอ้พระธรรมหน้าเสียวอ่ะกลัวจะหลับเขาก็มาทำแบบนั้นเราก็ปล่อยเอาใครมีอุบายไงก็เอากลัวไม่อยากหลับนะอย่านั่งให้ยันสว่างไปเอาไม้เอาเหล็กแหลมมาเสียบไปตรงหน้าอกเลยครับถ้าเขาคางมันตำลงมาเมื่อไรก็เสียบคางทันทีทำความเพียรกัน